วันนี้เสนอเรื่องอะไรลูกเสนอเรื่องแควนฆ่าใครจะแตกโอเคคณะสอนรามน้ำเพชรวันนี้ขอเสนอละครในท้องเรื่องแควนฆ่าใครอย่าแตะเชิญรับชมเดี๋ยวพี่แซคเชิญแบบเจอนางเอกคนนี้สวยมากเลยอาจารย์นิสัยจริงๆครับลงก่อนลงเข้าพระเข้านางอะไรก่อนสิเอาล่ะตอนนี้ดาวร้ายเดี๋ยวไปเจอไม่ได้ยี่ยุคกลางบาเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะโจรร้ายผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนของข้าปล่อยนางเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมเจ้ามีเอียงมาว่าแม่นาคนนี้เป็นเมียเจ้าภาพที่เห็นจำเป็นต้องห้ามเรียกชื่อสอนรามรับรู้จะมาปั้มชมตรูคนงามจึงได้มาห้ามไงเล่าจะมาคิดปล้ำทำแย่ๆเพราะเขาเป็นเพื่อนแม่ของเราคอยก็ว่าอยู่ตอนจับมือมันคือเป็นเหี่ยวโอเคละครจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะมือนาแล้วไปฮัดลิเกมากกว่านั่งชื่นใจไหมถ้าคิดจะรักใครสักคนไม่ต้องมีเหตุผลใดๆไม่ต้องมีคำมาบรรยายแค่ปล่อยให้หัวใจพร่ำเพ้อขอเพียงแค่รักเท่านั้นซึ่งมีแค่ฉันกับเธเติมถ้อยคำสักกี่หมื่นคำหรือเอาคำดีๆมารวมกันก็คงจะต้องคุยยกเรื่องราวสักร้อยพันเพื่อบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรต้องบอกต้องอธิบายสักกี่หมื่นวันเพื่อรวมความเป็นจริงที่เป็นเธอใจที่งดงามและความดีของเธอก็เกินที่ใครๆจะเข้าใจจะเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแค่ขอให้ฉันนั้นได้รักเธอก็ใจมันยังยอมมันยังอยากจะรักเธอต้องพูดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคำที่นึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรที่สวยเลิศเลอไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันยังรักเธอแค่รู้ว่ารักเธอเท่านั้นพอรักที่จะรักแต่เจ้าแม่คำใดหรือว่านั้นว่าจะไม่จะเก็บแก
แก้วตาอยู่ในดวงฤทัยไม่ให้ใครสัมผัสในกับเพียงตาดุดรักอยู่บนโลกาที่คุณเขาทั่วท้องนภาสุริยันเคียงคู่จันทราสง่าเชิดชายกับพันนานาจะเป็นจะตายก็ไม่สำคัญแค่คอยฉันนั้นได้รักเธอก็ใจมันยินยอมมันยังอยากจะรักเธอไม่เห็นต้องพูดอะไรให้มันมากมายไม่ต้องมีคำบรรยายได้สักคำให้ลึกซึ้งไม่ต้องบรรยายอะไรให้สวยเลิศเลยไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลฉันเป็นรักเธอไม่รู้ว่ารักเธอไม่เท่านั้นพอใจนะเพราะว่ามีทั้งลิเกร้องเอื้อนแล้วก็มีความร้องแบบชัดถ้อยชัดคำแบบพี่อีร่วงฟ้าคืองงเลยอ่ะเนาะขอบคุณพี่หนึ่งนะขอบคุณทีมเรียบเรียงทั้งหมดมันลงตัวมากใช่แม่ไม่อยากให้จบเลยอ่ะคือรู้สึกว่าเพลงมันเพราะแบบเพราะไปเรื่อยๆคือพี่ตั๊กกำลังหมายความว่าถ้าจบแล้วเขาต้องฟังเพลงของคนนู้นไงอ๋อไม่อยากให้จบเลยอ่ะอย่างนั้นผมไปร้องก็ได้อยู่ก่อนโถมันก็น้อยใจแล้วเนี่ยน้อยใจ